สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ส้มสวัสดีค่ะน้องฟรังขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ GMM 24/7 ล้วงลึกตึกแกรมมี่24ชั่วโมงค่ะขอบอกเลยนะคะวันนี้เนี่ยเห็นเรา2คนอย่างนี้อย่าแปลกใจไปค่ะเพราะว่าป๋าเต้นเนี่ยตอนนี้เขากำลังติดภารกิจค่ะกำลังไปล้วงลึกล้วงความลับของคอนเสิร์ตดัมมชาติให้เราแต่น้องฟังคะค่ะถึงป๋าไม่อยู่พวกหนูก็ร่าเริงกันไม่ได้ค่ะเพราะว่าป๋าเต้นเนี่ยเขามีสายแล้วก็เฝ้าดูเราตลอดทั้งรายการเลยน้องฟังน้องฟังต้องระวังนะคะค่ะได้เลยค่ะดีมากค่ะน้องฟังคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าน้องฟังพอจะรู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้ใครออกจากตึกดึกที่สุดเที่ยงคืน15นาทีค่ะพี่เบบี้ไมล์เดินลากรองเท้าออกจากตึกแกมมี่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอบคุณค่ะอย่าลืมเงินนะคะถ่ายไลฟ์เทปเงินไม่มาเลยเดี๋ยวโอนเลยฮะโอเคค่ะไปไหนคะเนี่ยกลับบ้านกลับช่องค่ะโอ๊ยเนี่ยจะตายอยู่แล้วฝนก็ตกอีกจะกลับยังไงไม่รู้เลยขอถ่ายแป๊บนึงได้ไหมคะเมื่อกี้ถ่ายรายการอะไรอยู่คะบ้าพี่ชายอันนี้คือกลับบ้านรองเท้าไม่ใส่ใช่ไหมคะโอ๊ยเหนื่อยค่ะไม่ไหวแล้วใส่นะคะแต่ว่าพี่เบบี้ไมล์รองเท้ากัดค่ะอ๋อถึงว่ากำลังจะถามเลยว่าทำไมพี่ถึงไม่ใส่รองเท้าเชื่อเลยค่ะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงหลายๆคนเลยละค่ะอ่ะต่อไปค่ะน้องฟรังใครเป็นคนที่แบบอุ้ยขยันสุดๆมาตื่นแบบเช้าตรู่มากๆบ้างคะ 6:15 นาทีค่ะดีเจนุ้ยมาจัดรายการแชร์แต่เช้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีชาว GMM 24/7 นะคะดีเจนุ้ยนะครับนุ้ยจะบอกเลยนะคะว่าวันพฤหัสและวันศุกร์เนี่ยไม่มีใครที่จะมาทำงานเช้ากว่านุ้ยอีกแล้วนะคะไม่มีใครที่จะเข้าตึกแกรมมี่เช้ากว่านี้แล้วเพราะว่านุ้ยเนี่ยมาจัดฉายเช้าฮะและบอกเลยนะคะว่าที่นี่เงียบเชียบมากเพราะว่านุ้ยมาเช้าจริงๆนี่ถ้าผู้ใหญ่รู้ดีใจตายเลยนะเนี่ยหนูชอบเสียงหัวเราะพี่นุ้ยมากเลยค่ะเป็นเอกลักษณ์มากๆได้ยินทีไรนี่มีความสุขทุกทีเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะน้องฟรังคะตอนนี้นะคะตึกของเราเนี่ยกำลังมีโปรเจกต์หนึ่งที่ใหญ่มากๆจัดทำขึ้นมานะคะเพื่อเอาใจชาวร็อกแบบเต็มๆเลยค่ะกับวง Retrospect แล้วก็วง Sweet Mallet นะคะน้องฟรังขอบอกเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวของ GMM ของ GMM 24/7 ของเรานะคะได้ไปบอกว่าเก็บภาพเบื้องหลังของกินชาวร็อกค่ะน้องฟรังอยากรู้ไหมคะเขาชอบกินอะไรกันเขากินอะไรกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเอาจริงๆเลยนะมีเรื่องกันเองว่าเนี่ยทำไมหน้าตาฟกช้ำกันขนาดนี้อันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบว่าธีมในการถ่าย MV ในวันนี้นะอยากรู้จริงๆเลยวงร็อกอย่างเราเนี่ยนะแต่ละคนมีไม่ชอบแพ้อาหารกินไม่กินปลามีอะไรอย่างงี้มีมั้ยคะเนี่ยนะไม่กินนะไม่กินขิงไม่เอาเลยไม่ทานเลยทำไมมันฉุนมันคงมันฉุนนะครับหลักๆคือมันฉุนแล้วมันตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแบบเหมือนตอนเด็กเรากินโจ๊กอะไรเงี้ยเวลามันโรยอยู่ข้างหน้าใช่ไหมก็จะแบบเคยได้แบบเคี้ยวแบบเต็มๆก้อนมันซ่อนอยู่ในก็เคยฝังใจแล้วนั้นก็ไม่เอาอีกเลยไม่เอาใครกินจุที่สุดเฮ้ยตัวเล็กสุดเนี่ยนะครับแล้วไปเอาไปลงไว้ตรงไหนคะพี่คะกินเสร็จแล้วก็ไม่รู้มันหายไปไหนหมดเหมือนกันนะเป็นอยู่ในร่มอยู่ในร่มผ้าขอดูหน้าได้ไหมไม่เห็นไม่เชื่อไงนุ่มหายแล้วเนื้อเพลงเนื้อเพลงไปออกเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่อ่ะออกเนี่ยเร็วๆนี้ไปดื่มน้ำจิ้มไม่ได้เหรอไม่ได้เลยเอาเหรอจะออกได้เมื่อไหร่หลังจากโปรโมทหลังจากไอ้นี่แล้วเปิดแล้วก็ต้องออกทีเซอร์ไปแล้วถึงจะออกได้แล้วโอเคได้ก็ได้ต้องถามว่ามีพอลองถามพี่สันนะได้ค่ะอีกนิดเดียวโอเค
คโอเคโอเคโอเคแจกไปเลยยังไม่มีเวิร์ลทัวร์เลยนะคะตอนนี้เนี่ยพี่ๆวงเรโทรสเปกเนี่ยเขาก็มีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองที่ต่างประเทศแล้วค่ะน้องฟังเพราะว่าล่าสุดนะคะบ่ายวันนี้ค่ะพี่ๆเขานะคะส่งคลิปตรงมาจากเมืองไทจงที่ไต้หวันนะคะส่งคลิปมาทักทายพวกเรากันด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีชาวไทยขณะนี้เรโทรสเปกได้เดินทางมาถึงที่ไทเปครับไต้หวันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางนับจากนี้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อไปถึงไทจงไทจงไทจงนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้คงพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับก็คงไม่ได้นอนกันเหมือนเดิมนะครับ อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์มาให้พวกเราด้วยเพราะนี่ก็เป็นครั้งที่2ของพวกเราแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นลักษณะในที่เราเป็นเฮดไลน์ด้วยก็เดี๋ยวเราไปมารอลุ้นกันดูครับว่าภาพจะเป็นไงเตรียมตัวกันให้ดีนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นพรุ่งนี้ค่ะถูกต้องค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่ที่เราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ค่ะกับคอนเสิร์ตของพี่ๆวงบอดี้สแลมที่ป่าเต็ดนะคะเขาจะมาบอกแขกรับเชิญคนแรกมาบอกแขกรับเชิญให้เราได้รู้เป็นที่แรกนะคะรวมถึงเก็บตกหนุ่มหล่อเขาเมากันเองจะเป็นยังไงช่วงหน้าค่ะข่าวต่อไปให้ข่าวอะไรนั่นน่ะสิข่าวอะไรนะน้องจะเข้ารายการกันอยู่แล้วครับน้องจะโมเมาอะไรกันอีกครับขอโทษค่ะป๋าไม่ฟังที่บอกแล้วป๋าดูเราอยู่ตลอดเวลาค่ะงั้นกลับเข้าสู่รายการ GMM 24/7 ล่วงลึกตึกแกมมี่4ชั่วโมงค่ะพี่ส้มคะคะฟังอยากรู้แล้วค่ะว่าแขกรับเชิญที่จะมาประเดิมในคอนเสิร์ตธรรมชาตินี่คือใครคนเดียวที่จะตอบเราได้นะคะคือคนข้างหลังตะกี้เลยค่ะป๋าคะป๋าถ้าป๋าได้ยินป๋าจัดมาเลยค่ะโอ้ตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่พูดความจริงคือว่าไม่ค่อยได้ฟังเพลงเขาหรอกอ่ะสมัยก่อนก็เพิ่งมาชอบตอนหลังนี่แหละแล้วพอที่เขาติดต่อมาตื่นเต้นจนแบบไม่คิดว่าติดจะตื่นเต้นขนาดนี้แล้วที่ผ่านมาไปซ้อมในห้องซ้อมได้ทำงานกับบอดี้สแลมพวกเขาเป็นไงบ้างครับเขาขยันมากเขาจริงจังมากเขาไม่เล่นเลยค่ะแล้วนี่ก็เลยรู้สึกว่าคือนับถือเขาในความเป็นนักดนตรีของเขาในฝีมือของเขาอยู่แล้วแล้วนิสัยของเขาซึ่งพี่ว่าหายากมากที่นักดนตรีร็อกขนาดนี้เก่งขนาดนี้มีชื่อเสียงขนาดนี้ประสบความสำเร็จขนาดนี้จะถ่อมที่ความถ่อมตัวถ่อมใจมากจริงๆค่ะเท่าที่ทราบมาปัญหาสำคัญที่สุดในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเพลงไม่ใช่เรื่องซ้อมแต่เป็นเรื่องเสื้อผ้าที่จริงหรือเปล่าครับพี่ปุ๊กครับมันจริงทุกงานเลยคืออาจจะแบบแต่พี่ว่าของบอดี้สแลมน่าจะง่ายครับคือเขามีความเท่ความตื่นแล้วเขาแค่ใส่ดำๆใส่อะไรที่มันนิดๆหน่อยๆเสื้อผ้าที่มีอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านก็นิดๆหน่อยๆแค่ตราของเขาแค่ตัวเลขตัวเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบ่งความเป็นบอดี้สแลมเนี่ยพี่ว่าคือใช้ได้แล้วงั้นเดี๋ยวจะรอดูครับว่าพี่ปูจะใส่อะไรครับวันนั้นที่เป็นบอดี้สแลมเนี่ยที่จะใส่เขาเพี้ยเลยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าป๋าเต้นเนี่ยไม่เคยทำให้ใครผิดหวังได้เลยจริงๆแล้วไม่ได้เตรียมมาแค่แขกรับเชิญด้วยนะยังแบบว่าล้วงลึกไปจนถึงแบบเบื้องหลังการกินของพี่ตูนด้วยน้องฟังอยากรู้ไหมว่าก่อนพี่ตูนจะต้องขึ้นไปซ้อมบนเวทีพี่ตูนเขากินอะไรกินอะไรอะคะพี่ส้มถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะเนี่ยเขาเรียกปลาเห็ดเรียกปลาเห็ดของดูนะฮะปลาเห็ดเป็นยังไงครับเรียกทอดมันฮะคุณอยู่สุพรรณคุณต้องทำเอาละครับที่สุพรรณเรียกปลาเห็ดปลาเห็ดครับโอเคได้ครับนั่งเล่นนอนเล่นของจริงเป็นอย่างนี้นะฮะครับยินดีมากครับต้องขอขอบคุณป๋าเต็ดมากเลยนะคะที่ไปส่งไปล้วงลึกแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้เราเรื่องนี้เนี่ยเชื่อได้เลยค่ะว่ายังไม่มีสำนักข่าวไหนรู้มาก่อนเราแน่นอนเพราะที่นี่คือรายการ GMM 24/7 ค่ะพี่ส้มคะเรามาเพิ่มกำลังใจในการทำงานของเราดีกว่าไหมคะยังไงคะน้องฟังเดี๋ยวจะมีคนหล่อมาเมาคนหล่อให้เราฟังกันค่ะจะเป็นใครอยากรู้ไหมอยากรู้แล้วคือตอนพอใครไม่ได้มาใช่ไหมเราจะพูดอะไรถึงเขาก็ได้แล้วก็เราก็จะบอกเขาบอกเหมือนแบบเออใช่เพราะว่าอย่างเจมส์สี่เห็นว่าจะมีขึ้นสลิงถ้าขึ้นสลิงแล้วเหาะมาจากชั้น8มั้งแล้วก็เหาะลงมาแล้วก็พอถึงชั้น5
เขาจะตัดสลิงออกแล้วเต็มที่จะล่อนลงมาจากชั้น5กระแทกกับพื้นแล้วก็ลุกขึ้นมาหล่อมากครับผมอันนี้คือเราพูดอะไรก็ได้อยู่แล้วเพราะเขาไม่มาหมากปินนี่คือวิ่งลุยทะเลจากอ่าวไทยมาฮะวิ่งขึ้นมาแล้วก็ว่ายจ้วงครับแล้วหมากอยู่ไหนไม่รู้หมากอยู่ไหนนี่ไงเราพูดได้นี่ไงหมากก็ว่าย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 ปุ๊บแล้วก็ขี่ปลาโลมาขึ้นมาบนเวทีครับแล้วก็กระโดดลงจากปลาโลมาโยนปลาโลมาที่มันนอกหันมาหล่อมากมากแกงส้มนี่คือขึ้นมาจากเทโพเลยฮะขึ้นมาจากแกงเทโพเลยออกมาปุ๊บขึ้นมาบนชามปุ๊บยืนบนขอบชามกระโดดสะบัดแกงเกิงอะไรออกปุ๊บเต้นยับเลยเต้นจนแกงแห้งและหันมาหน้าเช็ดออกหล่อมากๆแกงส้มถ้าต่อฮอร์โมนไม่อยู่ครับโอ้โหต่อคือแก้ผ้าเดินจากหน้าบ้านมาเลยครับแก้ผ้าเดินสวิงมาเลยแดนแดนแดนปุ๊บมาถึงปุ๊บใส่กางเกงในตัวเดียวหันมาหล่อมากๆต่อแค่นี้ก็ได้แล้วครับต่อครับแล้วพี่เต๋อไม่อยู่นะครับจะให้พี่เต๋อทำอะไรโอ้ยผมว่าจริงๆพี่เต๋อเขาเป็นคนแบบนิ่งๆก็คูลๆเท่ๆตามภาษาอยู่แล้วครับผมผมว่าจริงๆก็เดินล้วงกระเป๋าเคี้ยวลิ้นรอฟังด้วยได้ยินนะจ๊ะเคี้ยวลิ้นอยากเห็นพี่เต๋อเคี้ยวลิ้นนะครับเคี้ยวลิ้นนะคะเขาบอกว่าผู้ชายเวลาเมากันนี่น่ากลัวเหมือนกันนะน้องฟางใช่ค่ะพี่ส้มคะไหนๆปาเต็ดไม่อยู่เรามาเมาปาเต็ดกันดีไหมคะพี่ว่าน่ากลัวนะเพราะปาเต็ดเขามองเราอยู่ไม่รู้มองจากมุมไหนด้วยแต่ถ้าอยากรู้จริงๆเดี๋ยวหลังไมค์แล้วกันได้ไปตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีเรื่องราวมากมายค่ะเกิดขึ้นในตึกแกรมมี่แต่ว่าเราไม่สามารถนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้หมดนะคะเราจึงได้รวบรวมมาเป็นข่าวที่สั้นที่สุดในโลกให้คุณได้ชมกันค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะคือรายการGMM 24/7 ล้วงลึกตึกแกรมมี่24ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในนิทรรศการชื่อดราม่าไทยนะครับเป็นงานนิทรรศการศิลปะนะครับขายได้แล้วครับสุดยอดเลยอยู่ดีมอเตอร์ไซค์วินน่ะพุ่งเข้ามาชนท้ายรถผมเลยแบบปึ้งเลยอ่ะผมก็แบบเอ้าก็เลยรีบลงไปพอลงไปปุ๊บผมขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็รีบวนหนีไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มันแค่น้ำพิมพ์ครับตอนนี้ตัวว่าอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ครับก็เมื่อคืนก็ไปดูไปแล้วครับผมเซนโตซ่าสุดาคุร่านะฮะไม่ผิดหวังจริงๆฮะพี่ส้มคะพี่ส้มว่าป๋าใจคะแนนเราเท่าไหร่เราต้องให้10สิคะเราดีขนาดนี้ต้องฟังเต็ม10อยู่แล้วก็อุ้ยห้าคะแนนอ่ะเนื้อหาล้วนๆพิธีกรไม่ได้เรื่อง